เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมธนาคารออมสินเผยนะคะว่ายอดกู้ฉุกเฉินโควิด -19 ตอนนี้ยอดรวมแตะไปที่ 1.51 ล้านรายแล้วค่ะวงเงินก็กว่า 3.6 หมื่นล้านบาทแล้วนายชาชัยพยุหานาวีชัยค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยถึงยอดที่ประชาชนเข้ามาขอสินเชื่อฉุกเฉินสู้โควิด -19 ณวันที่21เมษายนคือข้อมูลของวันนี้นะคะมียอดรวมขอสินเชื่อแตะ 1,513,425 รายแล้วค่ะวงเงินอยู่ที่ประมาณ 36,894 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะวงเงินกู้ 10,000 บาทมีจำนวนทั้งสิ้น 969,419 รายค่ะแล้วก็มีผู้ที่มีรายได้ประจำวงเงินกู้ 50,000 บาทนะคะมีทั้งหมด 544,400 รายค่ะแต่อย่างไรก็ตามประชาชนที่สนใจก็ยังคงสามารถลงทะเบียนได้นะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2563แต่ว่าการลงทะเบียนจะผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะไปดูเรื่องของวาตภัยกันบ้างค่ะปภ.เผยนะคะว่าเกิดวาตภัยแล้วในตอนนี้ประมาณ16จังหวัดค่ะตอนนี้ก็เร่งสำรวจแล้วก็เยียวยาช่วยเหลือประชาชนนายมณฑลสุประเสริฐค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าจากการที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่16จังหวัดนะคะตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยก็คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำปางลำพูนน่านหนองคายอุดรธานีนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษหนองบัวลำพูแล้วก็ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะได้รับผลกระทบทั้งหมดตอนนี้39อำเภอ75ตำบล201หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ 1,433 หลังคาเรือนค่ะเสาไฟฟ้าล้ม8ต้นนะคะแล้วก็มียุงข้าว9หลังค่ะคอกสัตว์12หลังมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัยนะคะ1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายค่ะแต่สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คลี่คลายในทุกจังหวัดแล้วทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประสานจังหวัดหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วค่ะด้วยการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคกระเบื้องมุงหลังคาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยและก็จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยความเสียหายบ้านเรือนนะคะเรื่องวัสดุก่อสร้างหรือการจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจรวบชายเสพยาต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ไปลักทรัพย์ร้านอาหารญี่ปุ่นกลางอโศกนายโทโมฮิโกชิมิสุค่ะผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านอโศกนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับการประสานจากตำรวจชุดสืบสวนสน.ทองหล่อนะคะว่าสามารถจับกลุ่มชายต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุลักทรัพย์ร้านอาหารของตนเองได้แล้วค่ะซึ่งจับได้ที่บริเวณทางขึ้นทางด่วนย่านถนนเพชรบุรีในพื้นที่สน.พญาไทเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้จับกลุ่มในข้อหายาเสพติดนะคะพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตค่ะทางนี้เมื่อทำการสอบปากคำขยายผลชายคนนี้ยอมรับนะคะว่าเคยก่อเหตุลักทรัพย์นะคะตามร้านอาหารต่างๆย่านอโศกแล้วก็ทองหล่อซึ่งทำมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้งค่ะเบื้องต้นตำรวจพบหลักฐานเป็นเสื้อผ้าที่ผู้ชายคนนี้สวมใส่นะคะก็ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านที่เห็นชุดของคนร้ายโดยตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหารายนี้นะคะที่เป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ที่ร้านนะคะว่าใช่ผู้ที่ก่อเหตุคนเดียวกันหรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว 12 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN